ส่วนเรื่องของการติดตั้งจะแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็มาที่เทรลเลอร์ครับตัว Apple TV ก็จะเข้าไปดึงหนังจาก NAS ที่พี่เราโหลดมาไว้นะครับเป็นไลบรารีนะฮะก็รองรับหนังทั้งเป็นแบบ MP4 แล้วก็เป็นแบบ MKV คือ Blu-ray นะครับแล้วเราเพลย์หนังนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นรายละเอียดของตัวหนังนะครับโดยผ่านอินเทอร์เฟซของตัว Apple นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกนะครับเป็นแบบภาษาได้นะครับเป็นซับก็ได้อีกนะครับจากนั้นกดปุ่ม Play ครับเป็นตามคลิปนะครับแต่ส่วนที่ว่าจะเร็วจะช้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่ารุ่นของ NAS ที่เราใช้เนี่ยฮาร์ดแวร์เร็วมากเร็วน้อยแค่ไหนนะครับแต่ใช้งานก็เหมือนตัวทับซิงค์ปกติเลยคือเราสามารถที่จะกรออย่าจอมยุ่งอย่าใช้คำว่าแบบนี้ก็เจอไว้ในคลิปหน้านะครับผมรีวิวต่อไปครับไอ้ขนาดไอ้ผู้หญิงเข้ามาช่วยด้วยอ่ะเขาอ่อนแอกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีก Because I'm happy Clap along and give you